สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นนหนังแชนแนลกอดโลกิเทพผู้ถูกลิขิตให้ต้องเสียสละ Optus แว่นกองแสงที่จะช่วยปรเทกสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำรายและละล,ะลายสายตาของคุณและ Optus เนี่ยเขาบอกว่าใช้วัสดกุกรอบแว่นเป็นสเตลเลสสตีลเนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวกับที่เขาใช้ในเครื่องบินลบโอ้เหนียวทนทานบรารักะแต่ครับลองดูชาวหนอนหนังโค้ด o า m ู v ี e รรอยหนึง่งเอาไปเลยเขาจัดให้ yeah. นี่ผมกำลังนั่งนึกอยู่นะว่าโลกิเนี่ย ไม่เคยมีหนังเดี่ยวในภาพยนตร์เลยเออไม่เคยมีหนังเดี่ยวในเวอร์ชันภาพยนตร์เลยเท่าที่ผมจําได้ในที่เผื่อลืมไงบางทีจํามันเยอะมันจำมันลืมอะไรเงี้ยโลกิเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาในจักรวาลเอ็เนี่ยเป็นิลเลียนด้วยซ้ําผมก็เลยมีความรู้สึกว่าณปัจจุบันน่ะโอ้โหเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ผมกล้าพูดว่าตอนนี้คือ ผมชอบเส้นทางของตัวละครตัวนี้มากอะนะปัจจุบันนี้นะเออผมชอบตัวละครตัวนี้มากอะเส้นทางที่เขาเดินผ่านมาคือมันมันเปลี่ยนเยอะมากจากจุดเ,ออเริ่มต้นวันแรกแล้วก็ผมเห็นข่าวแล้วด้วยว่าตัวทอมพิเทตันนะครับผมเขาก็ได้รับคําถามนี้เยอะนะซึ่งใครหลายๆคนก็น่าจะมีคําถามตรงนี้อะนะนี่จะเป็นเหมือนจุดจบของตัวละครโลกิเลยไหมคือ นี่เหมือนเป็นซีรีส์สั่งลาทอมพิเดอร์ตันกับ MCU ยเลยไหมเขาก็ตอบคำถามนี้เอาไว้ประมาณว่าถ้าคิดว่านี่คือซีรีส์ที่สั่งลาตัวละครโลกิกับจักรวาลมาเวลแล้วเนี่ยพวกคุณอาจจะคิดเร็วไปหน่อยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอะทอมฮิเดอร์ตันนะครับเขาเคยคิดว่าโลกิออกไปจากจักรวาลมาเวลนานแล้วเขาอะเคยเขียนจดหมาย เหมือนกับว่าอขอบคุณจดหมายสั่งลาอะไรอย่างเงั้นไหนครับเขียนส่งให้ผู้บริหารเขาบอกว่าเขาเคยเขียน2รอ,อบแล้วนะเออเป็นจดหมายประมาณนี้สองรอบประมาณว่าเออขอบคุณนะครับช่วงเวลาที่พานมาตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตผมก็ว่ากันไปบลาบลา,บา,บา,บาเขารักและผูกพันตัวละครตัวนี้มาก,กน,นะทอมมิสตันนะครับเขาบอกว่าเขาคเขียนสรอ,อบแล้ว เป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนที่พวกคุณคิดกันเนี่ยแล้วทุกครั้งเลยทาง MCU เขาก็จะตอบกับทอมพิเดตันประมาณว่าขอบคุณขอให้โชคดีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าอยากจะกลับมาเมื่อ,อไหร่บอกได้เลยนะทอมฮิเทตันก็ได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ก็คือเราเอาเป็นว่าจุดที่เขาพาตัวละครนี้มาวางไว้ตรงนี้คือเป็นจุดที่ผมชอบมากนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่านี่จะเป็นจุดจบของโลกิ แม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผมกล้าพูดว่าเฮีย yeah. นี่คือซีรีส์ที่เล่าเรื่องเข้มมากจบโคตรด,ดีอ่ะใครมีความรู้สึกนี้บ้างว่าตอนเริ่มซีรีส์ผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอืพูดเลยเริ่มซีรีส์ผมรู้สึกอืดซีรีส์มันมีหกตอน่ะนะก็ประมาณสักตีไว้สักสามก่อนดีกว่าเออสามครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งแรกผมรู้สึกออยมาก มันบวกรวมหลายอย่างมันบวกรวมหลายอย่างผมรู้สึกว่ารึงแรกเขาค่อยๆเล่าแวะนู่นแหวะนี่ไปหาวิกเตอร์ไทม์ลี่วิกเตอร์ไทม์ลี่เราก็เก่งมาตั้งแต่ตัวอย่างนนะ ley, แล้วนะวิกเตอร์ไทม์ลี่เราก็ดูดูดูเรก็ดูสักพักตัวโลก,กิกับโมบิอุสก็เดินทางข้ามเวลาไปหานู่นนี่แก้ปัญหาแล้วก็วุ่นวายอยู่กับการหาตัวแปรของผู้คงอยู่เนี่ยครับเอามาแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวเครื่องทอเวลามัน ิดตัวเองเพราะมันโอเวอร์โหลดตอนนี้มันมีปัญหา <c oughs> ต้องหาตัวแปรหนึ่งรือตัวแปรของผู้คงอยู่มาเปิดเครื่องทอเวลาตรงนี้เนี่ครับผมแล้วก็แก้ปัญหาตรงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งมันค่อนข้างที่จะเอื่อยเอื่อยหน่อยเนี่ครับผมบวกกับอย่างนี้ด้วยก่อนหน้านี้เราได้ดูแต่อะไรที่มันจิดจืดม,มันสะสมแหละอันนี้ผมยอมรับเนะี่ยส่วนตัวผมอะ รู้สึกได้เลยพอดูจบปั๊บมันเป็นพพรเราสะสมนะครับก็คือแบบจากซีรีส์อืดๆอื่ยอ่อมิสมาเวลผมผมก็เฉยๆนะมิสมาเวลก็ดูได้ก็เพลินๆแต่ก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมันก็มันก็ดูมีซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยชีฮักชีฮักก็ก็หน้าอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะก็มีตัวคอนใหม่แล้วนะจะมีดีขึ้นมาหน่อยก็อ่า มูลไนเออมูไนดูดีมูนไนดูดีมันก็ส่งผลไงถึงแม้ว่าโลกิเราจะหวังแต่ก็แบบเยี่ยมจืดๆะแล้วผมก็รู้สึกว่าสามอีพีแรกมันเอื่อยมากเลยเว้ยอืมพอเข้าอีพีที่สี่ห้ามันเริ่มแล้วเครื่องมันเริ่มติดเริ่มติดเริ่มติดพอโหแม่งช่วงท้ายนั่นแหละสองช่วงสองอีพีท้ายอะโอ้โหเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือตัวผู้คงอยู่ครับเขาขีด กำหนดไว้หมดแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งเลยที่โลกิคุยกับผู้คงอยู่นะครับคือแขงเนี่ยแขงก็บอกเขาว่านายคิดว่าการที่นายเกิดเวลาถลหลการที่นายได้ไปเจอตรงน,นูง้นตรงนี้ได้ไปเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอแล้วนายคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะยอมให้ชิวี่มาฆ่าได้ง่ายๆแบบนั้นเหรอใช่ไหมก็คือทุกอย่างตัว แข่งเนี่ยครับผู้คงอยู่เนี่ยเขากําหนดหมดแล้วเขาจัดเส้นทางไว้หมดโดยที่เขาคิดว่าโลกิจะต้องมาช่วยชีวิตเขาแน่ๆเขาก็เลยยอมให้เหตุการณ์มันไหลไปแบบนั้นแล้วก็ให้โลกิมันเกิดการตื่นรู้เรื่องเวลาเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมโลกิก็ติดกับผู้คงอยู่โดยสนิทใจเลยนะเขาก็เดินเกมตามผู้คงอยู่มาจริงๆตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลย นครับผมจุดเริ่มต้นของภัยพ,พิบัติทั้งหมดก็คือมันเกิดจากการที่ซิวี่ครับไปฆ่าผู้คงอยู่ที่อยู่ณจุดจบเวลาซึ่งผู้คงอยู่ครับเขาเป็นคนที่คอยคัดกรองเส้นเวลาที่มันเกิดใหม่และมันจะกระทบต่อเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวผู้คงอยู่เป็นคนกําหนดโดยที่ไอเครื่องทอเวลานั้นนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องที่คอยปกป้องเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ นี่ยครับโดยที่ซิวี่ในเรื่องเนี่ยมีแรงจูงใจในการฆ่าก็คือเขามองว่าผู้คงอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ยุติธรรมตัวซิวี่เขาอยู่เขาเห็นการสูญเสียเยอะผู้คนที่เกิดขึ้นในเส้นเวลาต่างๆที่ไม่รู้อิหนอิเนต้องตายเขาเห็นการสูญเสียมาเยอะมากจากระบบการคัดกรองตรงนี้ของผู้คงอยู่ผู้คงอยู่ ก็คือมนุษย์โลกิก็เคยถามด้วยผู้คงอยู่คือมนุษย์ตัวผู้คงอยู่ก็ยังแซวเลยว่าเอ้ยรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ยังแซวนะครับเพราะฉะนั้นตัวชิวิเองนะครับคงมีความรู้สึกประมาณว่ามึงเป็นใครอะ่ะมีสิทธิ์อะไรมากําหนดว่าใครควรอยู่ใครไม่ควรอยู่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตของตัวเองท,ทําไมผู้คนเหล่านั้นเนี่ยที่เกิดในเส้นเวลาที่แตกแขนงออกมาเขาถึงไม่มีสิทธิ์เขาถึงกกถูก กำหนดว่าต้องหายไปมีอยู่ช่วงหนึ่งอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ดีพอสมควรก็คือสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกโลกิเริ่มที่จะเข้าใจว่าเฮ้ยการที่ซิวีไปฆ่าผู้คงอยู่มันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องทอเวลาโอเวอร์โหลดแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็สูญสิน้นนั่นหมายความว่าเราต้องไม่ฆ่าผู้คงอยู่ยแต่แรกโลกิก็ไปพยายามห้ามซิวีถูกไหม เออไปพยายามห้ามซิวีห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยวิธีเดียวที่จะหยุดเหตุการณ์ที่เครื่องทองเวลาจะระเบิดตรงนั้นอะโอเวอร์โหลดตรงนั้นได้ก็คือต้องฆ่าซิวีเพราะว่าซิวีเนี่ยไม่ยอมแน่ๆนยังไงเธอก็จะฆ่าผู้คงอยู่ให้ได้เพราะเธอแค้นมากซิวีประกาศกับโลกิเป็นพันพันครั้งเป็นพันพันครั้งเลยว่าถ้าจะฆ่าเลือกเลยจะให้ฉันฆ่าผู้คงอยู่หรือจะฆ่าฉัน โลกิฆ่าซิวี่ไม่ได้เพราะเขารักอืมเขารักรักรักตัวเองเออจริงๆก็รักตัวเองเอาว่าอาืมซิวีเป็นตัวแปรของโลกินะทุกคนคงไม่งงหรอก <c oughs> คงมีกูคนเดียวมั้งที่รู้สึกแบบ <c oughs> แปลกๆแ,แล้วจักรกจี้นิดๆ <c oughs> ในในหัวกูคือแบบว่านึกภาพว่ามีตัวแปรท็อปหนอนหนังเอออีกคนหนึ่งกูไปเจอมาเป็นผู้หญิงแล้วน่ารักมากเลยแต่มันคือกู ในอีกไทม์ไลน์หนึ่งแล้วครูหลงรักตัวเองก็จะรู้สึกแบบอ่ะนิดนึงอ้าวโอเคโลกิเขารักชิวี่มากเขาทําไม่ได้มีอยู่ช็อตหนึ่งด้วยที่โลกิแม่งแบบเหมือนเหมือนคือจังหวะฆ่าได้แล้วอะแต่ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยให้ชิวี่ฆ่าตัวผู้คงอยู่ไปซึ่งโลกิก็ไหลนะไหลไปตามตัวผู้คงอยู่เนี่ยครับไหลไปเรื่อยๆเลยจนสุดท้ายแม่งไม่รู้จะทำยังไง ก็นี่แหละมีเหตุการณ์ที่ไปคุยกับผู้คองอยูผู้คองอยูก็บอกว่าเคยเส้นเวลาทั้งหมดบลาบลาบลา,าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคนกําหนดไว้แล้วถ้า,านายไม่ฆ่าซิวีซะเออเหตุการณ์เนี่ยตัวตัวแขงเนี่ยม,มั่นใจมากว่าสุดท้ายแล้วโลกิจะช่วยมันฆ่าซิวีเพื่อช่วยทุกคนอะไรอย่างนั้นแขงมันเลยเลือกที่จะปั่นหัวโลกิไงเออเลือกที่จะเล่นเกมกับโลกิเพราะว่าโลกิน่นาจะ ถูกปั่นถูกมันปั่นหัวได้ง่ายกว่าซิวี่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นผู้คงอยู่ก็อธิบายนะว่าเอ้ยถ้ามึงไม่ฆ่าซิวี่ซิวี่ก็ฆ่ากูก็เนี่ยก็ไปลูบอีกลูบอีกเป็นพันพันรอบกูดูอีกเป็นพันพันรอบดูทุกคนสูญสิน้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยกูก็ไม่หยุดอะเอาเดแล้วก็เลื่อนเวลาปั๊บอะไรอย่างงี้ช่วงแรกอะที่โลกิมันเริ่มตื่นรู้ว่าเฮ้ยไอการที่เครื่องทอเวลาพังอะเออไอการที่เอา ตัววิกเตอร์ไทม์ลี่มีตัวขยายขยายเครื่องทอเวลาให้มันใหญ่ขึ้นน่ะนั่นคือไม่ใช่ทางแก้ปัญหาทุกอย่างถูกกาหนดหมดแล้วคือถ้าซิลวี่ฆ่าผู้คงอยู่ยังไงจุดจบก,ก็จะเหมือนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนแต่ตอนนี้โลกิทําไม่ได้ฆ่าซิลวี่ก็ไม่ได้ฆ่าผู้คงอยู่ก็ไม่ได้โลกิไม่รู้จะทำไงดีมันมีซีนหนึ่งซีนนี้ซึ้งมากสําหรับผมคือซึ้งมากโลกิคุยกับซิลวี่ที่บาร์มันเป็นเหตุการณ์ที่โลกิพยายามมาหา ตัวซิวีแล้วก็เรียกไปรวมตัวกันเออไปรวมตัวกันพยายามจะกู้คืนสถานการณ์ออกมาแล้วกู้สถานการณ์ให้ได้ไอซิวีก็ถามว่าทําทุกอย่างเพื่ออะไรการที่ทุกคนไปทํางานที่ที a อมเอะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการหรือเป็นสิ่งที่ตัวโลกิต้องการกันแน่ไอซิวีก็ถามว่าที่มันปกป้องเนี่ยที่มันทําอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไร มันก็ตอบนะเพื่อช่วยชีวิตคนเพื่ออช่วยคนที่รักเพื่อช่วยไทม์ไลายปกป้องทุกชีวิตทุกสรรพสิง่งชีวี่ก็บอกว่าดีๆเอาจริงๆขอคําตอบจากใจแหคชิวีมันก็เข้นเข็นเนเขนจนสุดท้ายโลกิมันพูดว่ามันเหงามันไม่มีเพื่อนโคตรซึงอะ สาเหตุที่ผมชอบซีนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าซีนตอนจบอะครับทุกคนคงดูจบหมดแล้วอะนะจริงๆผมลงชา้าด้วยขอโทษทีนะครับสุดท้ายโลกิเลือกได้แล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจบยังไงโลกิเลือกที่จะพังเครื่องทอเวลาสร้างเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ใหม่ของตัวเองโดย อุทิศตัวเองกลายเป็นเหมือนเครื่องทอเวลาฉากสุดท้ายอะซีนซิวี่กับโลกิที่นั่งอยู่ในบาร์แม่งลอยมาเลยอะโลกิแม่งค่อยๆเดินค่อยๆเดินขึ้นบนันไดเดินเดินเดินไปอยู่ณนะจุดจบเวลาตอนที่ระเบิดเครื่องทอเวลานะเส้นเวลาก็แตกระแหงออกแบบทั่วทุกทิศทุกทางแบบสเปะสปะเลยนะเออแล้วก็เส้นเวลามันก็จะมีค่อยๆแห้งตายแห้งตาย ตัวโลกิระหว่างเดินขึ้นบันไดก็ค่อยๆจับแล้วใช้พลังตัวเองนี่แหละเออในการหล่อเลี้ยงเส้นเวลาต่างๆเขาก็เดินขึ้นบันไดไปแล้วหายเข้าไปณนะจุดจบเวลาละจากสายตาทุกคนไปมันก็ยังมีบันไดต่อไปนะโลกิก็เดินคว้าเส้นเวลาที่กระจัดกระจายรวมกันทําตัวเองให้เป็นเหมือนเครื่องทอเวลาแล้วเอาตัวเองไปนั่งอยู่ตรงบัลลังบัลลังที่ซิวี่บอกโลกิ อยู่ว่ามึงทําทั้งหมดเนี่ยมึงก็หายอยากได้บรลลังใช่ไหมโลกิมันเคยบอกด้วยว่าบรลลังเป็นอย่างสุดท้ายที่มันต้องการน่ะแต่ใจจริงอ่ะมันเหงามันอยากมีเพื่อนที่ผ่านมามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่กับทุกคนมันมีเพื่อนแต่สุดท้ายเทพโลกินะก็ถูกลิขิตให้ต้องเสียสละเขาก็เสียสละตัวเองอะกูยอมก็ได้กูยอมเจ็บเออ นะครับนั่งอยู่บนบัลลังตรงนี้แล้วก็ทําตัวเองให้เป็นเหมือนเครื่องทอเวลาคอยนั่งอยู่นี้กําหนดเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วปล่อยให้ทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งตอบได้ดีว่าโลกิรู้สึกอย่างไรในขณะที่นั่งอยู่ณจุดจบเวลาแล้วทําตัวเองให้เป็นเครื่องทอเวลาตรงนั้นก็คือตอนที่โลกิคุยกับมอร์เบียสที่อยู่ในทีวีเอตอนหลังแล้วอะโลกิก็ย้อนกลับไปตอนแรกเลยที่ถูกจับมาเนาะ แล้วก็ถามเกี่ยวกับมอเบียสเนี่ยทำงานตรงเนี้ยคอยไปเผาตัวแปรนะครับคอยไปเผา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 เแล้วก็มอเบีย <c> ส <oughs> เคยเจอเหตุการณ์หนึ่งด้วยที่ลังเลแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเนี่ยครับเกิดกิ่งเวลาแบบเยอะแยะมหาศาลเลยเนยครับที่เขาเล่าเหตุการณ์เหมือนต้องไปเผามีเด็กคนนึงอยู่ที่แม่น้ําอะไรอย่างนั้นโลก,กิเขาก็ถามว่านายทำได้ไงอ่ะนายรู้สึกโอเคกับมันเหรอนายรู้สึกสบายใจเหรอ ตัวมอร์เบสตอบสั้นๆเลยครับว่าทำงานที่ทีวีไม่มีสบายใจลำบากใจลำบากใจทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจเผาไขรแต่มันต้องทำตัวผู้คงอยู่แข่งเ่ยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าเครื่องทอเวลาพังมันจะเกิดมหาสงครามซึ่งณตอนนี้โลกินั่งอยู่บนบัลลังเป็นกอตโลกิแทนนะครับที่นั่งบนบัลลังแล้วก็เหนียวรั้งเส้นเวลาทุก เส้นเวลาทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วพีตัวเองนะครับอยู่ที่ณจุดจบเวลานะครับก็คือคล้ายๆกับการถูกขังจองจําช่วกับชั่วกันอย่างนั้นเลยนะเอออย่างนั้นเลยนะครับไม่ต่างอะไรจากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นคล้ายๆพูดว่าเป็นคล้ายๆการรีเซ็ตเหตุการณ์ก็ว่าได้ครับมันเป็นคล้ายๆการมาบอกว่าตัววายร้ายต่อไปเนี่ย จะถูกเปลี่ยนจากแข็งแล้วนะเออจริงๆเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วล่ะสามารถพูดได้ในระดับที่ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วมั้งนะมั้งนะเออมั้งนะก็คือตัวโกงน่าจะถูกเปลี่ยนจากแข็งนะครับเป็นตัวละครอื่นนะครับซึ่งมีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นด็อกเตรดูมในต่อไป เนี่ยครับก็ยังไม่แน่นะเดี๋ยวรอเขายืนยันมีข่าวแบบ Off ฟิเชีจริงๆอีกทีเราก็น่าจะได้เห็นนะครับแต่ว่า <c oughs> อย่างน้อยๆนะตอนนี้ตัวละครที่รับปทดเป็นแข็งเน่ครับเขามีปัญหาขึ้นโลขึ้นสารเยอะแยะนะครับตัวเขาเองไม่ใช่เฉพาะกับ MCU นะกับงานอื่นๆกับผู้จัดการอะไรต่างๆเขาก็มีมือคือก็ถอนตัวบางงานก็พักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะฉะนั้นนะครับทางดิสนีย์เองทาเองซีเองเนี่ยก็น่าจะไม่เอาด้วย กับตัวละครแข่งเดี๋ยวเเคลิร์แล้วไอการที่จะเปลี่ยนนักแสดงคือแข่งอะนะหน้ามันติดเป็นจนาธานเมเจอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยากหน่อยนะเออสำหรับจักรวาล MCU นะครับที่เขาไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนต้องพูดว่าไม่ค่อยไม่เคยเปลี่ยนตัวละครหลักสําคัญสําคัญอะเออตัวละครบิ๊กบิ๊กสำคัญสำคัญโดยเปลี่ยนนักแสดงไปเลยเนีย่ก็ยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครรองๆไปที่เขาเปลี่ยนกันอะนะเออเพราะฉะนั้นก็ ตัวละครอย่างแคงเป็นตัวละครสำคัญครับก็คงอาจจะไม่อยากเปลี่ยนน้องเนี่ยก็เฮียเล่นง้างตั้งแต่โอ้โหเฟสที่แล้วช่วงตั้งแต่จบเอ็นเกมที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ก็พูดได้ว่าพักเหนื่อยของจริงคล้ายๆกับ MCU บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักเหนื่อยของจริงเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนการรีเซ็ต แอมรีเซ็ตจากกวาลให้ดูต่อจากนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งณนะตอนนี้ผมกล้าพูดนะว่าซีรีส์โลกิก็ยังสร้างความประทับใจให้ผมครับตอนภาคหนึ่งก็ดีตอนภาคนี้ก็ดีและเป็นจุดที่ M.C.U เลือกจะเล่าแล้วผมว่าแก้ปัญหาได้โอเคพอสมควรนะครับผมถ้าผมเช็คข่าวมาไม่ผิดนะคนเขียนบทนะครับผมเขาได้คนเขียนบทจาก Rick and m ม r ต y มาซึ่ง Uh huh. ไม่ธรรมดาผมไม่เคยดูลิเกนมัลตีอะนะเอออาจจะต้องหาเวลาดูแต่ว่าช่วงเริ่มเริ่มซีซั่นสองันะมันเปื่อยๆหน่อยอันนี้อาจจะแบบส่วนตัวผมมั้งเออส่วนตัวผมรู้สึกอืดๆ,ๆหน่อยอาจจะด้วยสถนานการณ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปโดยรวมนะครับซีรีส์โลกิถือเป็นซีรีส์ของมาเฟีอีกหนึ่งชุดที่ผมมองว่าณนะตอนนี้คือเดอะเบส n ม m b เ r ขหนึ่งสำหรับผมผมให้ n ม m b เ r ขหนึผมผมชอบมากกว่าวันด้าวิชั่น อืมผมชอบมากกว่าวินด้าวิชันต้องให้ผมเปรียบเทียบกับพวกทีฮักไหมทีฮ <laughs> ักมิสมาเวลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมัง้งเออนั่นก็รู้อยู่แล้วนะเออว่าผมชอบโลกิมากกว่าแน่ๆชอบมากกว่ามุนไนอืมตอนนี้ผมให้โลกิซีโลกิเนี่ยทั้งเซตเลยนะผมพูดเป็นเซตเลยสองซีซั่นเนี่ยคือเซตที่ผมชอบ ชอบมากเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบทในเซน2สองนะสำหรับผมอะผมให้ว่าดีนะครับมีจุดจบเรื่องที่โคตรดีนะครับผมผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเส้นดราม่าครับถ้าเก่าดีๆมันทำให้ตัวงานตรงนั้นนะครับมันสร้างความน่าจดจำได้เส้นดราม่าคือเส้นที่สร้างความผูกพันสร้างความน่าจดจำ ออนั่นเป็นเพราะว่าเส้นดราม่ามันสร้างความซาบซึ้งไงครับมันสร้างความซาบซึ้งมันกินใจเพราะฉะนั้นออหนังในช่องไหนก็ตามถ้ามันบวกดราม่าได้เข้มผมไม่พูดว่ายิ่งเข้มมากยิ่งดีนะเพราะว่าบางช่องเนี่ยมันเข้มมากไปมันก็กวนเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าคุณบวกเวทน้ําหนักในระดับที่มันพอเหมาะพอเจาะมากพอมันจะทําให้งานตรงนั้นดูน่าจดจํามากๆนะครับดูมีเสน่ห์มากๆ ซึ่งตัวซีรีส์โลกิทําได้ดีนะครับผมมันก็จะมีติดๆแหละทางที่ผมบอกว่าช่วงเริ่มๆมมันดูว่นเวร์ไปหน่อยอ,อช่วงแบบ3ผมให้สัก3 EP แรกนะว่นเวร์ไปหน่อยส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดเลยผมไม่ติดเลยทอมพิเดอร์ตันชอบอยู่แล้วเล่นเป็นโลกิตอนแรกที่เขาแคสเขาจะแคสต,ตอนเริ่มต้นครั้งนู้นนี่ยในอดีตนะครับตัวทอมพิเดอร์ตันเนี่ยเขามาแคสเป็นตอด้วยซ้ำไปนะ เออแต่ว่าทาง MCU เนี่ยครับคนที่แคสกับพูงกับตอนนั้นเขาเห็นรอยยิ้มปั๊บเขารู้เลยว่ามึงไม่ได้เกิดว่าเพื่อเป็นต่อมึงเกิดว่าเพื่อนโลกิแล้วใช่จริงๆนี่คือโลกิจริงๆในใจผมเลยเออจริงๆไม่รู้ว่ามันจะได้มีอีกไหมนะอาจจะมีมาโผล่แบบแซมๆมั้ง แน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ตัดตัวเองออกจากบทนี้เขาก็พร้อมที่จะกลับมาถ้ามันมีเหตุการณ์สําคัญมากพอถ้ามันมีเหตุผลมากพอที่ตัวละครนี้ต้องลุกจากบัลลังตรงนั้นแล้วมาเออมันก็เขาก็พร้อมนะครับที่จะมาปรากฏตัวเพราะฉะนั้นผมชอบนะครับการเรื่องบทเรื่องเรื่องชอบการแสดงชอบนะครับเรื่องงานตัดต่อผมก็จะพูดว่าเรื่องงานตัดต่อ ก็ดูดีว่ะนี่นี่คือกูพยายามด้วยนะครั้งนี้กูพยายามด้วยว่าจะหักอะอะไรวะเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกในยุคหลังๆ MCU ก็เริ่มรู้สึกแผ่วๆล,ลงใช่ไหมผมก็พยายามมองหาว,ว่าเฮ้ยม,มันจะอะไรได้บ้างก็ไม่ว่ะเออเวลาย้อนเวลาเอยเรื่องพ็อปเรื่องฉากเรื่องงานโปรดักชันจัดเต็มจริงๆเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้โลกิซีซั่นสนะครับจะอยู่ที่9 5จุคะแนนดีก็ชม ไม่ดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีสนุกก็ก็พูดว่าสนุกไม่สนุกจะให้พูดว่าสนุกก็ยากอีกฝืนใจซีรีส์โลกิถือเป็นซีรีส์จากมาเวลอีกหนึ่งเรื่องที่สำหรับผมนะตอนนี้คือเซอร์ไพร์พูดว่าเซอร์ไพร์ก่อนคือตอนแรกอะ่ะพูดไว้ประมาณว่าโลกิต้องดีแน่หวังไว้เยอะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในช่วงยุคสมัยของ m c u ที่มันตกต่ำม,มากๆก็ตามแต่ผมก็ ยังมีหวังกับโลกิแต่ไม่นึกนะว่าเขาจะพาให้มันพีคขนาดนี้กลายเป็นว่าภาคหนึ่งโลกินะซีรีส์โลคิภาคหนึ่ง,นะงที่มันสนุกอยู่แล้วอะภาคสองจบภาคสองเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูดีไปหมดแล้วตัวซีรีส์โลคิเองก็ทำหน้าที่เหมือนกอดโลคิเลยคือเสียสละตัวเองเพื่อทุกๆอย่าง โลกินอกจากต้องเล่าตัวเองแล้วให้จบในตอนให้จบในเรื่องตัวเองแล้วสนุกแล้วมีจุดจบของตัวละครที่ดีแล้วจากจุดเริ่มต้นที่เราเห็นโลกิเป็นตัวร้ายในตอนอุ่นมาจนปัจจุบันนี้กลายเป็นพระเอกพูดง่ายๆอะ่อะการเดินทางของตัวละครตัวนี้มันแบบเยอะมากหนักหนาสาหัสมากที่ผ่านมา แล้วยังต้องเล่าเพื่อกอบกู้จักรวาลด้วย MCU ต่อจากนี้เอาดีๆเรื่องททมลงไทม์ไลน์ผูกจักรวงจักรวาลลดลงบ้างก็ได้หนึ่งหน้าเบื่อไม่พอสองสำหรับผมอ่ะสำหรับผมดูยากความยากเกิดจากหลายอย่างเยอะหนึ่งสองความพัวพันไอ้การพัวพันหนังเรื่องนู้น โยงกับหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้โยงกับหนังเรื่องนั้นนึกภาพดูหนังแบบสมมติหนังสมเรื่องซีรีส์2ซีรีส์แม่งโยงกันหมดเลยไม่ได้ดูสักอันนึงอะงงแล้วแต่ละอันนี่โอ้โหมีเชื่อมโยงจักรวาลนู่นนี่มีไทม์ไลน์มอลติเวอร์เทียนลดเรื่องพวกนั้นลงบ้างก็ได้กลับมาเล่าอะไรที่มันแบบที่มันจับต้องได้ง่ายเหมือนอย่างที่เคยเออแล้วเน้นเ,ออเน้นอารมณ์ เน้นเรื่องในแต่ละเรื่องให้มันดีก็พอแล้วเพราะปัจจุบัน MCU นี่คือผู้ร่มกับโบกมือบายๆยเจยอะมากเพราะภาระมันเยอะความรับผิดชอบเยอะแล้วเล่ายากข้อจํากัดเยอะข้อกําหนดเยอะมันยากไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับลองดู MCU เอาใจช่วยดีก็ชมเหี้ยก็ดา่าเท่านั้นแหละหนอนหนังมีง่ายๆแล้วก็อย่าลืมนะครับจ้องจอ,งจองมากๆม,ม,มันมีแสงสีฟ้าทำลายสายตา หาแว่นกองแสงมาใส่นะครับแนะนำออบตัตโคล o ์บลูวีสลดรอยงด้วยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตาหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ